สบายดีตอนเช้าพี่ดองมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์สุขสันต์วันศุกร์ตื่นเช้ามาตอนนี้ก็ประมาณ9:14ตอนเช้าของอเมริกาตื่นขึ้นมาก็บ่มีแนวเฮ็ดสิมาต้มคอฟฟี่มากินคอฟฟี่นํากันพี่น้องแล้วก็ไปนั่งตากแดดให้กระดูกเฮาแข็งแฮงมีแฮงโอเคเฮาไปนั่งตากแดดเฮาก็ต้องมีอาแว่นตากันแดดเพราะว่าเฮาสิเสียแสงตาคันเฮาบ่ใส่กันแดดเด้อพี่น้องเด้อเอามามาต้มคอฟฟี่แล้วก็ไปนั่งร่มกันอยู่ดอกโอเคมามาต้มคอฟฟี่มาต้มคอฟฟี่พี่น้องแล้วก็ใส่น้ำจะเป็นนางอาบแดดตากแดดให้อากาศให้อันกระดูกเฮาแข็งเนาะให้ผิวพรรณเฮามันสุ่มซื่นกาแฟก็กินกาแฟสําเร็จรูปมันมีนมมีน้ําตาลมีหยังเบิดใน2ถุงเด้อพี่น้องเด้อบ่ข่อยกินปุกอันกาแฟข่อยกินปุกข่อยต้องตื่มใส่อีกบวงนึงเพราะว่าข่อยมักปลูกบวงนึงบวงครึ่งซะเพราะว่าสิเฮ็ดเต็มจอกโอเคใส่เข้าไปแล้วบ่ตื่มกับตื่มกาแฟตื่มอีกแล้วหากมาปิ้งเบโกปิ้งข้าวจีกินกับอันกาแฟพี่น้องกาแฟห้อนโอเคปิ้งข้าวจีกับบ่ยากนี่มันก็ห่อกับเบโกข้าวจีอเมริกามันก็เป็นมุนๆจังซี่เนาะแล้วก็ปรับลงนี่โอเคพี่น้องเอาปิ้งกับข้าวจีน้ำก็ฟดแล้วเอาเฮ็ดกาแฟเลยแล้วล่ะเห็นบ่แล้วก็มาทาข้าวจีเด้อพี่น้องเด้อปิ้งข้าวจีทาครีมชีสพี่น้องครีมชีสง่ายๆกินอาหารยามมื้อเช้าอาหารยามตื่นข้าวจีเต็มไปเลยตื่นบัดนั้นโอเคแล้วล่ะพี่น้องเอาออกมาทาครีมชีสมันห่วนเด้อพี่น้องเห็นบ่กรอบดีๆเด้อหั่นอันนี้ก็แม่นครีมชีสพี่น้องใส่ครีมชีสแซ่บโอเคเมืองไทยเมืองลาวก็คือสิมีคือกันน่ะเนาะต้องไปแบบที่ว่าอเมริกันคนอเมริกาตลาดเด้อมันอยากกินแบบสินะจะต้องไปอันนั้นตลาดคือขายอาหารอเมริกาหั่นนะอาหารฝรั่งอาหารต่างประเทศนะโอเคใส่เข้าไปจังซี่เนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ยากเห็นบ่อ้าวกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอาหารในมื้อเช้าคันเฮาบ่กินก็หิวพี่น้องคันบ่กินก็หิวก็ต้องได้กินซะให้มันแล้วไปกินแล้วก็พุ่นล่ะประมาณ 3-4 โมงพุ่นล่ะอยากกินอีกกินนี่ก็ฮอดพุ่นล่ะกินฮอดยามอันนี้อาหารเช้าแล้วก็เป็นอาหารเที่ยงของข่อยไปเลยแต่ว่ายามมื้อแรงมาจะค่อยกินบัดเดียวอาหารตอนแรกนี่ก็หอมบัวนะพี่น้องเนาะใส่ไปโหลดอยากกินหยังก็ใส่ไปโหลดบ่มีกฎเกณฑ์เนาะเฮ็ดให้มันแซ่บให้มันนัวบ่ให้มีกฎเกณฑ์อยากใส่หยังก็ใส่ไปโหลดตามใจอันนี้นะโอเคแล้วได้เห็นบ่แล้วก็มาตัดครึ่งเห็นบ่เป็นตะกินบ่พี่น้องอาหารเช้าของข่อยแต่พี่น้องเปลี่ยนจอกเพราะว่ามันบ่เข้ากันอาหารเช้าของข่อยมาเด้อมากินข้าวจิบเบโกนของข่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นตะแซ่บขนาดเอาออกไปกินอยู่นอกมารวมกันอยู่นอกพี่โอเคพี่น้องออกมานอกแล้วมานั่งกินกาแฟนมเย็นเอาเหม็นกาแฟห้อนกับอันเบโกมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อแล้วก็ฟังเพลงม่วนๆมานั่งฟังเพลงม่วนๆยามมื้อเช้ามาตากแดดแล้วก็ใส่แว่นตาเพราะว่าไปเสียแสงตาให้ผู้บ่ใส่แว่นตาโอเคมาตั้งนั่งอาบแดดให้ผิวพรรณเฮาแข็งแห้งแล้วก็อันนั้นเนื้อนางเฮาก็เป็นสีโทนสีแบบที่ว่าสีน้ำตาลข่อยบ่มักขาวข่อยบ่มักเป็นขาวลายมันขาวลายมันเบิ่งบ่มีแฮงแต่ข่อยมักสีออกสีน้ำตาลแบบที่ว่าเข้าห้องแท้งมากินคอฟฟี่กันพี่น้องมาอากาศจะดีห่อนตอนนี้เป็นเดือน8พี่น้องเอาเดือน7กําลังสิขึ้นเดือน7กําลังสิห่อนได้ยินเสียงแมงกะจั่นห้องบ่อยู่อเมริกาก็แมงกะจั่นเด้อ
นั่งกันกำลังหอมโอ้ใส่หอมนี่แซ่บเว้ยใส่หอมหัวนี่นะหอมหอมพี่น้องแซ่บข่อยบ่มักหวานกาแฟกาแฟนี่ข่อยบ่มักหวานข่อยมักกินแต่ที่ว่าน้ำตาลน้อยหนึ่งข่อยบ่มักน้ำตาลเลยเอาฟังเพลงไปน้ำกันมื้อนี้ก็เป็นวันสหัสกับพี่น้องเนาะของเดือน7ตอนสอบประมาณ 9:30 นของอเมริกากับอากาศก็ฮ้อนคำละฮ้อนก็ฮ้อนที่ฮ้อนมาอยู่ในเฮือนเฮาก็ต้องใส่แอร์เย็นคันบ่มีแอร์เย็นเนี่ยมันพากันตายเลยแล้วก็ออกมาตากแดดแล้วก็แอร์เย็นเฮาเวลาเฮาฮ้อนแล้วก็ขอไปในเฮือนแอร์เย็นเฮาออกมาตากแดดเฮาก็แต่ว่าอันเนื้อนางเฮานี่ก็แข็งแห้งเป็นสีน้ำตาลนะพี่น้องเนาะเขาบ่มักคนขาวอยู่อเมริกาเขาบ่มักสีขาวเขามักคนสีน้ำตาลหรือว่าสีแทนหรือว่าสีดำเขามักแบบนี้แต่ข่อยก็มักแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขามีสีสันขึ้นมาข้างนอกออกเป็นสีดำนะเห็นบางคนเมืองไทยเมืองลาวนะเขาเกี่ยวสีดำนะเขาบ่หูสื่องามเลยคนผิวดำงามเลยพี่น้องคนประเทศอเมริกันเพราะว่าเขาหนาวเขาบ่มีแดดหลายเนาะเวลาเขาเบิ่งคนลาวคนไทยนะเขาว่าเขางามเพราะว่าสีเขามันเป็นสีน้ำตาลเป็นสีแทนถ้ามันดำกับบนเป็นดำเป็นออกสีแทนนะพี่น้องนะสีน้ำตาลนะโอเคน้ำตาลเดี๋ยวที่ว่าเข้มๆนะเขาหมักสีเขาโอเคพี่น้องผมจะบอกเขาใจเด้อเรื่องที่ว่าสีขาวสีดำเนี่ยเขาหมักคนขาวเขาบ่หมักเขาหมักขั้นจะสีดำเนี่ยนะมันเป็นผู้บ่าวครับมันเมื่อเขาเห็นเขานะเขาก็หมักเขาเพราะว่าสีเขามันแข็งแห้งมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์พี่น้องมื้ออื่นก็สิออกไปเที่ยวสิพาไปเที่ยวในเมืองหลายๆบ่อนที่ว่าสนุกหูสนุกตาแล้วก็พาไปกินข้าวแบบอาหารต่างประเทศที่ว่าอันเฮากินอาหารลาววันจันทร์หาวันศุกร์เนาะเฮาก็เมื่อยแต่ว่าอาหารเรานี่แข็งแรงที่สุดกินดีหลายสุดแห่งดีพี่น้องเด้ออันเคยสิบอกให้อาหารเฮาหั่นเพราะว่าอาหารเมกามันเข้ากับจิตเป็นจังซี่ล่ะอันนี้ก็เป็นอาหารเมกาเนาะแต่ว่ากินหน่อยก็บ่เป็นหยังสิพาไปกินข้าวอาหารเมกาต่างแบบที่ว่าต่างๆแปลกๆนํามาเด้อติดตามมาซาวลาวบาวซาวลาวบาวแอฟริกันอเมริกันพี่น้องช่องนี้นะเฮาข่อยมักเฮ็ดกินแล้วก็กินข้าวแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไปเที่ยวโอเคตามมาเด้อพี่น้องสิพาเบิ่งอากาศของอเมริกาเด้ออันนั้นข่อยก็ฟังเพลงลาวฟังเพลงไทยอยู่นี่นะฟัง everything สำหรับข่อยนะข่อยเป็นคนมักไปเที่ยวไปหลินไปมวนมีหมู่มีครูไปหลินหนูหมู่เฮาอยู่นี่หักแพงกับคนลาวอยู่เมกาเฮาหักแพงกันขนาดนี้จะไปเข้าใจผิดกับพี่น้องเด้อคันจะเห็นเหมือนคนลาวอยู่เมกาบางส่องเขาจะผิดเถียงกันนะอย่าไปเข้าใจผิดช่องนั้นนะผู้ได้มักดาเขาเจออยากได้วิวเขาจังได้อยากได้อันนัมเบอร์ให้มันได้หลายแต่ว่าช่องแบบจังสันนะมันกับบททนทานหน่อยนึงมันก็หายไปอันมานั่งดากันเอาวิวเขานะคอยเบิ่งส่งที่แรกกันก็สิบกแก่งตังแก่งแบบเวลาเข้าดากันนะคนมาเบิ่งหลายเพิ่นก็ได้วิวขึ้นเมื่อในวิวขึ้นเมื่อแต่ว่า YouTube ของอเมริกานี่นะYouTube มันอเมริกันเป็นคนเห็นเขาบ่มักคนด่ากันคันจะด่ากันจะสิบ่ได้โดนจะสิไปไวๆโหลดจะสิได้มีหลายปานใดก็ซะจะสิเสียโอเคเสียดายหลังจากนั้นโอเคพยายามบ่ต้องด่ากันพี่น้องเขาอยากติดต่อหากันประเทศอเมริกาประเทศไทยประเทศลาวทั่วโลกเขาก็มีอย่างเห็ดกับเผ็ดสู่กันกินให้กันเบิ่งเวลาอาหารแซ่บๆบางเทื่อบ้านนั้นบ้านเมืองลาวมือไทยเขากับเผ็ดกินเนาะขอโทษเด้อเวลาคุยภาษาลาวแบบที่ว่ากึกๆๆคอยเว้าได้เว้าเก่งแต่ว่าคนมาอยู่เมกา40ปีแล้วพี่น้องเฒ่าแก่ซะแล้วลาวอยู่นี่แหละแต่ว่าบ่เป็นหยังบ่มีไผว่าภาษาลาวนําคันบ่เห็นหมู่ดนๆเห็นหมู่เทื่อนึงประมาณเดือนนึงเห็นเทื่อนึงก็บ่ได้ร่วมกันหลายเว้าแต่ภาษาอังกฤษโอเคแล้วค่อยก็เวลาสิเว้าหยังหั่นน่ะก็ต้องคิดไต่ตองแล้วค่อยสิเว้าถูกภาษาลาวเฮาบ่ได้เว้าโดนเนาะข่อยก็มีลูกชายคนนึงเขาบ่เว้าภาษาลาวเขาบ่มักเว้าแต่เขาเข้าใจเขาบ่มักเว้า
ออกมาหลาน3คนแห้งบ่เว้าเลยภาษาลาวมีแต่ว่าขอบใจขอบใจกินข้าว2คำ2คำถนัดนางเอ๋ยอ้ายอยากตายเป็นน้ําสายแม่ชีวิตอยู่อเมริกาเนี่ยก็สบายพี่น้องท่านแพ้ได้มากนี่นะบ่ต้องห่วงภาษาอังกฤษบ่ได้ก็ได้บ่ฮู้จักคนขอบคนข้างก็บ่เป็นหยังเวลาเฮามามันก็เจริญไปเองฮู้ไปเองก็คือข่อยแล้วประมาณน่ะท่านก็180มาอเมริกาก็บ่ฮู้จักหยังเดียวบ่คนข้างโอ้ข่อยจะได้ข่อยสิฮู้จักวิธีไปเนาะฮู้ทางมันคัวมันขึ้นจังซี่ขึ้นจังซี่คือเส้นกระปุ่นอันนี้เว้าผู้เดียวขึ้นผู้เดียวแล้วคือเส้นกระปุ่นเฮ็ดให้สิฮู้จักเนาะบัดนี้เขาก็เพิ่นก็เอามาเฮาใส่โฮเทลอยู่ในวอชิงตันดีซีหนาวๆแบบ180พี่น้องหนาวสโนว์ตกขนาดเครื่องแอร์พุ่นน่ะตกเฮาก็เลี้ยวลงไปเพิ่นสิเว้าเรื่องสู่ฟังเรื่องอันชีวิตผ่านมา40ปีผ่านไปแล้วนะพี่น้องเนาะเลี้ยวลงจากโฮเทลลงไปมีเห็นคือว่าประเทศเป็นประเทศอเมริกามันคนขาวเนาะก็คือเป็นคนขาวแม่นบ่มันน่ะบ่แม่นคนขาวผู้เดียวเลี้ยวลงไปมีแต่คนดําแอฟริกันอเมริกันคนดําบ้านเฮาฮ้องว่าหยังเฮาว่าผู้เฒ่าผู้แก่เว้าหยอกเฮาเนาะว่าNegro มันสิกินเลือดคันมึงบ่นอนคันมึงบ่ไปนอนคันมึงบ่ฟังความ Negro สิกินเลือดพ่อแม่เคยเว้าซั่นเนาะเฮาก็ว่า Negro มันเป็นผีปอบผีหยังเนาะเฮาคิดว่าซั่นเนาะเพิ่นเว้าให้แต่ว่าแม่นแท้เด้พี่น้องเด้อ Negro เป็นว่าเป็นคันสิเว้าแล้วคนดําประเทศแอฟริกานะพวกที่ว่ากินเลือดพวกพี่ปอบนะคันก็มีคือกันคนลาวคนไทยเฮาเนาะคันสิเว้าเรื่องนิทานเนาะมีอันนี้นิทานเป็นกินเลือดนะบัดนี้เฮาก็เลี้ยวลงไปจากโฮเทลลงไปลมมีแต่คนดําอยู่วอชิงตันดีซีพี่น้องมีแต่คนดําย่างเบิดมือเบิดคืนย่างขึ้นย่างลงสโนว์ตกขนาดคือเอวย่างชอบ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 ค่อยก็เลี้ยวลงไปเบิ่งตอนนั้นเฮาก็มีลูกน้อยเนาะผู้นึงเนาะประมาณ3เดือนลูกข่อยเกิดอยู่เมืองไทยประมาณ3เดือนนั่งลงเลี้ยวลงไปเขาย่างชอบชอบชอบโอ้ my god มาเข้ามาแต่ไซคนดำเนี่ยอันนี้ก็คือเราเป็นเมืองอเมริกาก็แม่นเมืองอเมริกาแล้วก็คือเราเป็นเมืองคนขาวโมเมนต์ด้วยพี่น้องเนาะเมืองอเมริกาก็ห้อง United States United States ไปว่ามีผู้ถูกสาดที่แรกก็มีคนขาวมาจากอังกฤษอพยพมาจากอังกฤษมาอยู่อเมริกามาหยาดเอาแลนด์ที่แหลกแลนด์ประเทศตัวนี้นะเป็นคนอินเดียนอินเดียนแดงพี่น้องอินเดียนแดงพวกอันพวกปีกไก่หั่นนะเขาอยู่นี่เขาก็อยู่น้ําป่าสมัยตะกี้มันก็บ่เจริญเนาะแล้วก็ 2,000 ปีผ่านมามันก็บ่เจริญกับคนปีกไก่อยู่นี่พวกที่ว่าเขาจะขี่ม้ายิงธนูหั่นนะพวกที่ว่าปีกไก่ซับหัวหั่นนะคนขาวอันจากประเทศอันอังกฤษประเทศลอนดอนเข้ามาพวกที่ว่าพวกนี้พวกที่ว่ามาไปที่ว่าพวกคัจจิวะหกพวกเขาห้องพวกที่ว่าพวกถึกโทษนะพวกถึกคุกนะเขาโตนเขาประกันบอกกันนะโตนมาเขาเฮือลงมาแล้วมาขี่เฮือลงมาขี่ไปตามทะเลแล้วมาเจอประเทศอเมริกานี่แหละแล้วก็มาเวพักผ่อนแล้วก็คนอินเดียนแดงกับให้เขาให้น้ำกินคนสุดท้ายมาเขาจะยึดออกประเทศของอันอเมริกานี่นะเป็นคนอินเดียนโอเคเขายึดอันคนขาวมาอยู่ก่อนคนที่สองคนขาวมาก่อนต่อมาล่ะเอาคนดำมาเขาไปเอาคนดำมาเฮ็ดขี้ขาเป็นสเลฟนะพี่น้องอันนี้สตอรี่เด้อเรื่องเอามาเป็นสเลฟแล้วก็ที่แรกก็คนอินเดียนคนขาวคนดำสามศาสตร์อยู่นี่หลังจากมาอยู่ไปมาแล้วก็ประเทศนี้เป็นของอเมริกา United States ไปว่าประเทศ United เป็นประเทศว่าทุกคนเขามาอยู่เวลาสมัยข่อยเดียวนี้1980ท่านก็180ข่อยมาก็เป็นยุคใหม่แล้วเนาะเฮาก็เป็นรุ่นใหม่โอเคก็มีทุกศาสตร์มีคนขาวมีคนดำมีคนอินเดียนปีกไก่มีคนมุสลิมมิดเดิลอีสต์พวกที่กระปกหนานะมีเบิดพี่น้องมีเบิดทุกศาสตร์อยู่อเมริกานี่ไปว่าอยู่นี่นะบ่มีเงียบเงาเจ้าอยู่นี่จะเห็นหลายศาสตร์อยู่สิเปิดหูเปิดตาศาสนาแต่ละศาสนาก็คือกันศาสนาพุทธศาสนาคาทอลิกศาสนาต่างประเทศต่างศาสตร์ก็ร่วมกันนี่เบิดเฮาเห็นเฮาไปเห็นกันเฮาก็ม่วนฮักกันแล้วก็สบายดีกันเพราะว่าเฮาอยู่นี่เนาะแต่ว่าพี่น้องจะมานี่นะจะสิเปิดหูเปิดตาจะสิม่วน
เพราะว่ามันมีหลายศาสตร์พ้นเผาอยู่นี่นะบ่มีเงาตาเลยบ่มีโศกเศร้าเลยสิมวนอาหารเฮาก็ได้กินแบบหลายๆอย่างอาหารหลายประเทศอาหารหลายประเทศแต่ละหาดอาหารก็มีอาหารอิโทเปียกับคนดําอาหารแอฟริกันอาหารสเปนิชอาหารลาวอาหารไทยอาหารอเมริกาอาหารฝรั่งไล่มาเลยมีบ่ทุกอันสนุกพี่น้องสนุกกินแล้วก็เฮาอยู่นี่นะหาเงินหาคำก็สบายโอเคเดี๋ยวอยากเหตุการณ์แบบได้จะกระได้เฮือนจะบ่ขาดจะอยากไปเป็นอันคนล่างถ้วยให้เข้าก็ได้อย่าเหตุการณ์คาราสการมันจะมีความรู้จะอยากไปเหตุการณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพวกเหตุโทรศัพท์เหตุหยังนี่นะข่อยเหตุการณ์อิเล็กทรอนิกส์30ปีบ่37ปีพี่น้องเฮ็ด37ปีอิเล็กทรอนิกส์จอดเฮ็ดโทรศัพท์เฮ็ดพวกอันโทรศัพท์พวกโทรโฟนพวกiPad พวกคอมพิวเตอร์นะพี่น้องเขาเฮ็ดอันนั้น37ปีแล้วค่อยเมื่อยเขาก็เลยว่าข่อยอยากเฮ็ดเวียกให้ตัวเองเนาะค่อยก็พอละอันเขาเฮ็ดมานี่37ปีแล้วค่อยก็ควอลิฟายกินเงินเฒ่าแล้วค่อยก็เฒ่าเนาะ15ปีเวลาจะมาจะเฮ็ดการพอ15ปีจะสิได้กินจะขอเงินเฒ่าจะได้กินเวลาจะเฒ่าแก่เฮาจะบ่เฮ็ดฮอด15ปีจะสิบ่ได้โอเคค่อยก็ว่าค่อยเมื่อเหตุการณ์ให้คนอื่นข่อยอยากไปเฮ็ดให้ตัวเองเขามาเปิดหาดอาหารฟู้ดทรัคนะพี่น้องเนาะ10ปีขายดีขายดีพี่น้องเอ้ยแม่นต้องเว้าขายดีขายดีเท่าได้แห้งเฮ็ดเท่านั้นเฮ็ดเท่าได้แห้งเมื่อยบัดนี้โควิด19มาขอบใจหลายๆเด้อโควิด19ให้ก็ได้พักผ่อนอยู่เฮือนพักผ่อนก็ได้กินเงินบางงานเฮาขอเงินบางงานเงินบางงานไปว่าหยังเงินบ่ครบบ่มีเวียกหั่นน่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยเฮ็ดการ37ปีให้คัมปานีให้พวกคัมปานีแล้วค่อยขอเงินว่างงานกินเขาให้เฮาเดือนนึงอามีอาทิตย์นึง850บางเทื่อก็ให้ 1,200 บางเทื่อก็ให้ 1,500 แล้วแต่เนาะเขาให้ก็บ่คือกันแต่ละอาทิตย์เลยนี่นะตกเป็นเดือนมาเกือบ 5,000 พี่น้องค่อยนั่งนอนอยู่เฮือนบ่เฮ็ดหยังนะได้เงินเดือนเกือบ 5,000 ต่อเดือนดอลลาร์บ่แม่นต้องเว้าเด้อพี่น้องเด้อสนุกอยู่สนุกกินโอเคพอได้เกือบ 5,000 บ่ทิ่มๆแบบที่ว่าที่ว่าขนาดอีเวน 4,000 เพราะว่าเขาให้ขึ้นให้ลงมันได้ประมาณ 5,000 หรือบ่ 4,000 5,000 สินะแล้วคนนั่งอยู่นอนกินพี่น้องเอ้ยบัดนี้สินเฮาก็บ่ต้องหาหนี้หาสินซื้อรถกระจายเบิดซื้อเฮือนก็บ่ซื้อหลังใหญ่ซื้อกระท่อมน้อยๆอยู่กระจายเบิดแล้วข่อยก็อยู่สบายๆอยากกินหยังก็กินสามีข่อยเราบ่อยากอยู่บ้านเราไปขับรถ Uber Uber Eats ถูกบ่ Uber Eats จะว่าไปขับรถเขาเวลาพวกอันคนเขาบ่อยากไปเอาอาหารเขาสั่งอาหารเขาจะกระเป๋สั่งทางโทรศัพท์ทางสั่งออนไลน์แล้วก็ไปเอาแล้วก็ไปส่งง่ายๆพี่น้องเรียกง่ายๆได้สบายๆไปเอาอาหารแล้วก็ไปส่งเขาอาหารไปส่งเขาคันเอาแบบสบายๆนะพี่น้อง100สบายคันสิเอา150ก็ตื่นไปอีกคันสิเอามื้อนึง200นะก็เฮ็ดต้องอย่างน้อย8ชั่วโมง50ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงเลย200เพิ่นเป็นเฮ็ดเพิ่นหาวเพิ่นมากเพิ่นมากหลายพี่น้องหาเงินน่ะเขาสิบอกจักง่ายๆเด้อเพิ่นมาอยู่อเมริกานี่เพราะว่าแล้วแต่คนบางคนก็บ่ฮู้จักหยังบางคนก็ฮู้สําหรับข่อยเนี่ยเขาเป็นคนมักออกมักเที่ยวแล้วข่อยเป็นคนมักฮู้จักสิ่งทั้งนอกที่ว่าเขาเฮ็ดจังได๋เงินได้คําคนมักบิสเนสก็แปลว่าการค้าขายไปเอาอาหารส่งอาหารก็เป็นค่าการค้าขายคือกันคนมักไปทางนี้ถ้าเฮาสละกอกไปทางนี้เฮาก็ฮู้ไปทางนี้แต่ว่าหาเงินนึงอ่ะสําหรับข่อยนะข่อยก็บ่ได้บอกคนอยู่ในอเมริกาเนาะแล้วแต่ของเขาเนาะส่วนหลายเขาเฮ็ดการหาสบายแล้วแต่ความคิดของเฮาโอเคแต่ว่าข่อยอยากบอกพี่น้องอยู่เมืองลาวเมืองไทยนะนี่แหละวิธีการหาเงินอยู่อเมริกาพี่น้องเอ้ยคันจะติดตามมาข่อยสิพาไปเบิ่งลายๆบอนซาวลาบาวแอฟริกันอเมริกันโอเคไปว่าช่องนี้ข่อยเปิดนะข่อยจะเฮ็ดกินน้ําไปแดกกินข้าวไปแดกแล้วก็อันให้พี่น้องเบิ่งวิธีการเป็นอยู่ของเฮาพี่เนาะบ่แม่นสิว่ามานั่งด่าด้วยกันพวกเขาจะด่าพวกที่ว่าบ่มีความคิดเขาจะนั่งด่ากันนะข่อยก็บ่เข้าใจนะพี่น้องเนาะคนเฮานี่บ่มักความดีเนาะเวลาเฮาเฮ็ดกินแซ่บๆให้เบิ่งนี่ก็บ่มักเบิ่งเวลาพาไปเล่นไปเที่ยวบ่งามๆก็บ่สู่เบิ่งเวลาคนด่ากันน่ะคนเข้ามาเบิ่งแต่ว่ามันบ่แม่นนิสัยของข่อยสิมานั่งด่ากันลางเทื่อน่ะ
บางคนนะพี่น้องยูซื้อก็เขียนหนังสือมาด่าข่อยข่อยก็บ่เข้าใจข่อยก็บ่ว่าหยังเพราะว่าเรื่องด่าน่ะข่อยด่าบ่เป็นคือจังสาวอันนั้นสาวนาลีสาว2สาวนาลีเนาะพี่น้องเนาะยูซื้อเขียนหนังสือมาด่าข่อยข่อยก็ว่าโอ้ my god เป็นหยังเนาะคือเป็นจังซี่ด่าทั่วทิศทั้งคนเฮาบ่ฮู้จักกันโอเคแล้วก็มีคนนั้นน่ะประเทศไทยประมาณ 4-5 คนนี่แหละก็เขียนหนังสือมาด่าก็บ่เข้าใจบ่ว่าก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังเนาะแต่ข่อยมีแต่ขอบอกว่าฮักกันเด้อพี่น้องชีวิตเฮานี่ก็บ่ยืนยาวปานใดโอเคเฮาเกิดมาเป็นโลกมนุษย์ก็ต้องฮักกันไว้ให้หลายๆเพราะว่าบางคนก็อยู่ได้50 60แล้วก็ตายบางคนโชคดีก็อยู่หัน80เพิ่นก็เฒ่าหลายแล้วโอเคบางคนก็อยู่หัน95ย่างจนบ่ได้คนพี่น้องแต่ว่าพยายามฮักกันไว้หลายๆเด้อเพราะว่าชีวิตเฮานี่มันก็บ่นุ่นบ่โดนโอเคแล้วก็ชีวิตบ่โดนพักกันไหวด่ากันบ่มีหยังแล้วด่ากันแล้วก็เจ็บหัวเพราะว่านิสัยบ่ดีทุกข์ไปว่าแล้วเอาของหลายก็บ่อยากเว้าเรื่องอันนี้เนาะก็เว้าเรื่องการอยู่ไปกินอยู่อเมริกานี่แหละทุกข์ไปว่าแล้วเวลาเฮามานี่นะเฮาพยายามซื้อหยังกระจายบ่ต้องติดหนี้จ่ายเฮือนกระจายให้หมดจ่ายค่ารถกระจายให้เบิดอยากไปลินไปเที่ยวไปไสก็ไปรอบโลกข่อยก็ไปมารอบโลกเลยไปเมืองแคนาดาไปเมืองฝรั่งไปบาฮามายังบ่ทันได้เมือแต่เมืองไทยเมืองลาวเด้อพี่น้องก็ข่อยมาจากเมืองไทยเมืองลาวข่อยยังบ่ทันได้เมือ40ปีแล้วบ่เคยเมืองสิคืนมายามเมืองไทยเมืองลาวแต่ว่าเวลาเฮาเมืออยากมีคนผู้ใดผู้นึงฮู้จักฮักแพงที่สุดจักไปแวเนาะแต่ว่าคันบ่ฮู้จักไผก็อย่าบ่เป็นหยังเขาก็ไปแบบทัวร์แบบเพิ่นว่าคนอเมริกาไปทัวร์ไปอยู่โรงแรมไปเที่ยวไปเบิ่งบ้านเฮาเจริญสําเร็จแล้วกินอาหารเนาะพี่น้องเนาะมันเว้ามาหลายแล้วคือสิยาวหลายเด้อเนาะอ่ะฟังเพลงน้ำกันคอฟฟี่เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นเราเด้อกาแฟเด้อร่วมกันมื้อนี้ก็บ่มาหลายล่ะ37นาทีจังได๋บ่หลายพี่น้อง FC สิบ่เบิ่งบ่หลายเพราะว่าจะบ่หลายแล้วมื้อนี้มื้อหน้าให้จะค่อยบ่กันต่อเด้อพี่น้องเนาะคือพวาดนํามานํามาเบิ่งเพราะว่าชีวิตนี้เฮาคนลาวอยู่ไม่กล้าเข้าจะไปอยู่ดีกินดีบางคนหั่นกันเล่นการพนันติดการพนันเพราะว่ามันมีการคาสิโนหลายบ่อนบางคนหั่นก็ติดเหล้าบางคนก็ติดการพนันบางคนก็ติดหนี้หลายแล้วก็อยู่บ่สะดวกสบายอันนั้นก็แล้วแต่เขาเนาะอันนั้นเนาะส่วนหลายพวกเฮามีครอบครัวสิเฮาก็บ่มีเฮาก็บ่เล่นการพนันเฮาก็ว่าสิว่าอยู่แบบอยู่กินธรรมดาที่ข่อยนี่คือบ่มักการพนันข่อยใจบ่เอาเรื่องการเล่นพนันให้คนไปเล่นผู้ใดได้เงินเท่านั้นพี่น้องไปบาฮามานี่ไปเล่นอันนี้ซีนนั้นเอาเงินปอนลงกลิ้งได้เงิน 7,000 7,000 ดอลลาร์เศร้าเลยเศร้าทันทีเลยบ่เล่นเอาเงินมาเฮือนแล้วก็ดีใจแฮปปี้ฟันมึนม่วนบางคนก็เสียมาคือหมู่แขวนเสียกันมาบ่มีเงินจะกินและถงหาสังเวชเนาะคนรายการพนันพี่น้องเนาะเอาคือข่อยว่าแล้วมีหน้าเฮามาบอกกันใหม่ที่ทะเลเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจังได๋ก็ขอหาขอแพงพวก FC ทั้งหลายทั่วโลก FC ที่หน้าหัก FC ทั่วโลกขอให้ทุกอยู่สุขสบายใจบ่ให้มีโรคภัยอาฮีวามาติดพวกเจ้าพวกโควิด19ก็ให้ไปไกลๆเด้อพี่น้องเด้อเอ้าขอเท่านี้แหละขอสินั่งขอสิกินคอฟฟี่ค่อยก่อนขอกินอันเบโกกับคอฟฟี่เด้อพี่น้องเด้อนางเว้าหลายแล้วโอเคฮ้อนพยายามตากแบบ the best I can อาเท่านี้แหละพี่น้องสิขอลาลงเด้อขอบใจหลายๆที่มาตามมาเบิ่งขอบใจหลายๆเอาเจอพบกันใหม่เด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิยุ้ม